สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้ฮะขอต้อนรับทุกคนสู่รายการสเต็ปนิวส์นะฮะแล้ววันนี้นะดูจะพาทุกคนไปรู้จักกับมือถือของชาร์ปฮะตัวหนึ่งที่กำลังจะออกมาล่าสุดฮะหน้าตานั้นดูสวยเลยทีเดียวเพราะว่าหน้าตาของเขานั้นเนี่ยเหมือนกับตัว Essential Phone เลยจ้ามือถือรุ่นนี้ฮะคือชาร์ป Cos R Compact นั่นเองนะฮะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าจะมีกล้องอยู่ในจอฮะซึ่งมันจะไปเหมือนกับหน้าตาของ Essential Phone ที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะสำหรับ Acos R Compact ตัวนี้เนี่ยมีขนาดกระชัดรัดมากๆฮะแล้วก็สเปคเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางเลยทีเดียว Acos R Compact ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 4.9 นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอแบบ XO ฮะแน่นอนว่าชาร์ปเป็นคนผลิต XO นะทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะฮะเป็น Full HD Plus นะฮะแล้วก็มี Refresh Rate นะฮะอยู่ที่120Hz ฮะ CPU เลือกใช้ Snapdragon 660ฮะ ROM 32แล้วก็ RAM 3ฮะเพิ่ม Memory Card ได้นะฮะกล้องหลังของเขานั้นเลือกใช้ไฮบริดออโต้โฟกัสนะฮะความละเอียด 16.4 ล้านพิกเซลนะฮะและกล้องหน้าของเขาฮะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ฮะคอมแพคสมชื่อฮะ 2,500 มิลลิแอมป์รองรับควิกชาร์จ 3.0 แน่นอนที่สุดฮะว่ามีจุดเด่นอีกฮะจุดเด่นของเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับ USB Type-C ฮะ Bluetooth 5.0 กันน้ำแบบ IP68 และมาพร้อมกับ Android 8.0 ทันทีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่ต้องการมือถือตัวเล็กๆนะฮะสามารถกันน้ำได้แล้วก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนตัวน่าดูดก็คือว่ามันค่อนข้างโอเคเหมือนกันเพราะว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Snapdragon 660ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะฮะแต่ว่าเกมเมอร์อาจจะไม่ได้ชอบมากแต่ตัวนี้ก็ดูก็รู้ฮะว่าเขาไม่ได้มาขายเกมเมอร์ฮะเขามาขายคนที่ต้องการ Bluetooth 5.0 ต้องการการกันน้ำแล้วก็ขนาดเครื่องที่เหมาะสมนั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับ Acos R Compact ตัวนี้ฮะน่าดูชอบมากเลยจะมีขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นั่นเองส่วนราคายังไม่เปิดเผยมี4สีให้เราเลือกฮะมีสีทองสีเงินสีดำและก็สีขาวนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่บินไปญี่ปุ่นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะถ้าปลดล็อกไม่ได้ก็เอามาใช้ซิมที่ไทยไม่ได้นะจ๊ะก็หาคนญี่ปุ่นปลดล็อกให้ละกันจะได้เอามาใช้ที่ไทยได้สำหรับใครที่ต้องการนะฮะสำหรับวันนี้ดูต้องลำลาไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับทางรายการแล้วด้วยจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเพราะเราชาวกีต้องอัปเดตตลอดเวลานั่นเองนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ